ยุงหลอดชูอีกแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะแน่นอนว่าถ้ามาเจอกับนกยุงหลอดชูแบบนี้เราต้องมาเรียนวิชาภาษาจีนกันหนังสือเล่มนี้ค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะทำพร้อมกันแล้วไปเรียนพร้อมหลอดชูเลยนะแท้เด็กๆเห็นอะไรไหมคะวันนี้หลอดชูมีแขกรับเชิญ3อันก็คืออันแรกรูปวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมใช่ไหมคะแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสิงจ้วงสิงจ้วงคืออะไรสิงจ้วงก็คือรูปร่างนั่นเองค่ะเราจะมารู้จักรูปร่างต่างๆเป็นภาษาจีนว่าเขาพูดว่าอะไรกันบ้างเริ่มจากอันนี้นะหยวนเสียงออกเสียงออกเสียงตามเราชื่อดังๆหยวนเสียงแปลว่าวงกลมนั่นเองต่อไปอันที่สองค่ะฟางเสียงฟางเสียงคือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองต่อไปอันสุดท้ายค่ะสามเหลี่ยมเสียงสามเหลี่ยมเสียงก็คือรูปสามเหลี่ยมทบทวนอีกรอบนะหยวนเสียงฟางเสียง三角形เป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวต่อไปเรามาเรียนในหนังสือกันต่อนะคะหน้านี้เลยหน้าข้างๆกันหน้าที่43เรียนเรื่องเสียงสระค่ะมีสระอาอาวอันอังอีกรอบนะอาอาวอันอังโอเคตัวแรกตัว R ตัวนี้ตัว A ตัวเดียวแบบนี้เราพูดว่า R มาดูกันว่ามีคำศัพท์อะไรที่ออกเสียง R บ้างปลาหมาต่อไปตัวที่สองนะคะ R ออกเสียงตามเราชื่อเร็วเอาโอเคตัวนี้เปล่าเมาตัวที่สามค่ะอันหวานหลานสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้อ่านว่าอังหวางหลางโอเคเย้เฟรชฮาวเก่งมากเลยนะคะเด็กๆ เป็นไงคะชอบไหมสนุกหรือเปล่าถ้าเด็กๆชอบขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนแบบนี้เราเชื่อว่าเด็กๆต้องเก่งภาษาจีนแน่ๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊เจ๊